สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของยอดมวยกัมพูชาอีกท่านหนึ่งนะครับวังน้อยสำหรับวังน้อยเป็นคู่ปรับของแก้วรุมจองยอดมวยชาวกัมพูชาอีกคนจับตาดูให้ดีสิครับวังน้อยอยู่ในกางเกงสีน้ำเงินนะครับสำหรับแก้วรุมจองกางเกงแดงทั้งคู่จัดว่าเป็นมวยที่ชกได้ดูเดือดที่สุดในประเทศกัมพูชานะครับในปัจจุบันถึงแม้ว่าวังน้อยจะมีการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับกางเกงสีน้ำเงินแต่ว่าในสมัยที่เขาเป็นยอดมวยเนี่ยฝีมือจัดว่าไม่ธรรมดาสำหรับอาวุธที่ถนัดที่สุดของวังน้อยนะครับก็มีศอกกับเข่านะครับดูสิครับการชกกับแก้วรุมจองโอ้โหพระเจ้าสำหรับไตเติ้ลนี้ก็ได้นำเสนอท่านผู้ชมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านนะแต่ก็ถือว่าเป็นการชกที่ดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจนะครับเนี่ยดูสิครับท่านไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับการชกในครั้งนี้เป็นการชิงยอดมวยกัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อปี2013ซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์ไฟต์ของกัมพูชาเพราะแก้วรุมจองกางเกงแดงสามารถเอาชนะมาแล้ว9ครั้งรวดนะครับโดยไม่มีแพ้รวมถึงเอาชนะมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนส่วนวังน้อยกางเกงสีน้ำเงินก็สามารถเอาชนะยอดมวยกัมพูชามาแล้วมากมายหลายคนดังนั้นเมื่อทั้งคู่มาชกกันนะครับนะสำหรับชาวกัมพูชาจึงเปรียบไฟนี้ว่าไฟหยุดโลกเลยทีเดียวนะถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นสามารถพยากรุณกับดีเซลน้อยนะครับนะหรือไม่ก็แรมโบ้ชกกับไอ้เลือดเหล็กนะดูสิครับนะวังน้อยเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับท่านเอานั่นนะเห็นไหมเห็นตัวสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของวังน้อยนะครับนักชกจากกัมพูชาขึ้นชกกับประวิตรอภริยพินโยนักชกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2558ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะมุมแดงที่ท่านเห็นไหว้ครูอยู่นี่ก็คือวังน้อยนะครับสำหรับมุมน้ำเงินนะครับนะเอาให้สังเกตนวมนะเพราะว่ากางเกงสีเหลืองเหมือนกันนั่นแหละมุมน้ำเงินนี่ก็อาจารย์ประวิตรอภริยพินโยสำหรับการชกในครั้งนี้ตีกันเข้าไปเอาหลังจากที่กรรมการบอกกติกาแล้วนะครับเนาะโอ้โหเบิ่งนี่แหละแฟนมวยเช่ากัมพูชาแล้วถ้ามวยขุนขมแฉชกกับมวยไทยนะครับนะท่านผู้ชมก็จะเข้ามาชมอย่างล้นหลามกันครับโดยเฉพาะคู่นี้อาจารย์ประวิตรอภริยพินโยนะครับนะจอมปราบมวยฆ่าเชือกคุณเห็นไหมลีลาตัวเนี่ยจอมปราบมวยฆ่าเชือกพม่าเนี่ยเช่ากัมพูชาแห่งยักษ์เบิ่งคักมันครับเอาช่วงนั้นวังน้อยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนะวังน้อยเนี่ยนวมแดงเอาพวกเตะใส่มาอาจารย์ประวิตรเตะขาตัวล้มลงไปนะครับเอาวายังไงอันนี้ก็เป็นยกแรกนาทีแรกของยกแรกเอาแทงเขาโอ้โหเอาแต่ก็แทงเขาได้น่ากลัวนะครับนะทั้งศอกและเขาเนี่ยสำหรับวังน้อยมันก็เอาหน่อยที่ว่าจ้วงมัดหัวยกแรกทั้งคู่ก็จดจ้องๆอยู่มันเถอะหาจังว่าและโอกาสทำไรร่างกายซึ่งกันและกันเอาวายังง่ายเห็นทุกกางเกงสีเหลืองทองเหมือนกันนะครับเนี่ยดูชั้นดูเชิงกันอยู่กรรมการกับว่ามียังเบิ้งดอกหาขวดเอาพวกฟันศอกเอาสิไปเล่นเชิงอยู่ว่าไรดิเจอศอกเขานี่แอลแน่เหรอนะที่บอกว่ามัดขวสำหรับวังน้อยวะว่ายังไงประวิตรศักดิ์เมืองแปลงนะครับนะหรืออภริยพินโยอะไรก็เป็นอาจารย์สอนคาดเชือกที่แม่สอนปัจจุบันนะเอาวังน้อยฟันศอกอีกแล้วเอาเตะขวนแล้วอาจารย์ประวิตรเอาหน่ะเฮ้ยบอสตีขอลำตัวเอาจดจ้องรอจังว่าเอาวังน้อยจ้วงเดี๋ยวมันขัวขยับเข่าหามันเถอะเอาวังหน่อยขยับขวาเตะขวานตัวเอาหน่ะเห็นบ่เตี่ยมัดเอาเนี่ยอ้าวหมูปูจูคือเถอะดอก
ันนี้เขาเรียกว่าการหลบหมัดนะครับนะเอาถ้าเป็นบางเวทีนี่โดนนับนะอย่าไปหมูบกูจูไปหลบหมัดไม่ได้นะเอาขวดอาทิตย์บอสตัดใส่เขาลำตัวนะว้ายล่องเบิ้งเสร็จแล้วก็อาจารย์ประวิตรนะครับเนาะประสบการณ์เหลือเฟือนะเอาว่างหน่อยว่าจะไหนกรรมการแยกแยกออกประมาณเอาแท่งเขาโอ้โหเอาโดนเขาแต่ละดอกพี่น้องเลยเอาสามดอกอะไรที่นี่เอาว่ายังไงอาจารย์ประวิตรก็มีหมัดนะครับเนาะสำหรับเขาเนี่ยเขาน่าจะได้เปรียบนะครับเนาะเอาว่างน้อยจ้วงในมัดหัวเอาว่าทั้งในมันยกแรกสิเอายกแรกก็ออกอาวุธกันประปรายนะครับเนาะวังน้อยนักชกกัมพูชาอยู่มุมแดงนะครับสำหรับอาจารย์ประวิตรนะครับปุ้มนำเงินนั่นแหละเอาตอนนี้ก็อยู่ในระวังพักยกนะครับของยกแรกเอายกที่สองทั่วไปดีไหมเนาะเอากรรมการเรียกนักชกทั้งคู่เขามาตีกันทำไมสรุปเอายกที่สองโอ้โหเอาว่ายังไงวังน้อยนะครับโยนเข่าแล้วล่องเบิ้งตีเอาอาจารย์ประวิตรเอารูปร่างเสียเปรียบนะครับโดนเข่าหน่อยโดนเตะเขาดุซวงแล้วบัดนี้เอาไอ้เขาเป็นมวยเข่าอันนั้นเห็นบ่วื้อมัดขัวของโคฟูนั่นเอาระหว่างเข่ากับหมัดนะครับเนาะเอานั่นศอกโอ้เอาเป็นทั้งเข่าทั้งศอกนะครับเนาะนักชกกัมพูชาเนี่ยล่องเบิ้งตีอาจารย์ประวิตรนี่มีเตะกับหมัดนะครับโดยเฉพาะลูกเตะขาเนี่ยเอาว่าจังไหนนั่นเตะใส่นะโอ้โหแต่ลูกเขานี่สู้เขาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาดีดิว่างหน่อยเห็นว่าเห็นว่าแท่งเขาน่ะเอานั่นเตะหัวเอาไม้กั้นคอหลอกมาเอาตีเขาบ่นั่นทั้งศอกทั้งเขาแยกทำแรกเอากรรมการแยกออกมาวันท่านผู้ชมบุ้ยเอาโดนเข้าอีกแล้วเอาจันประวิตรเอากันเข้าได้บ่เออโอ้โหเข้าเป็นระยะนะครับเห็นว่าเนี่ยตีเขาล้ำตัวนั่นเอาเขาแทงเขาแล้วเอาฟันศอกเอาแทงเขาโอ้ยเอาโดนเขาเต็มๆสองดอกเอาเตะสูงบ่ด่วนบนเขาเอานั่นเจอมัดเข้ากันละเออโอ้โหแทงเขาพี่น้องเอ้ยเอาเข้าแต่ละดอกนี่ไหมเห็นว่าท่านตีเขาล้ำตัวเอายืนตัวแข็งเอาว่าจังไรจันประวิตรเออเอายืนตัวแข็งนะครับนะพวกนักเช่ากัมพูชาบุ้ยยืนตัวแข็งพนะเอานั่นเห็นไหมตัวจันประวิตรเตะการข้ออันนะแต่ว่าบ่ถือเอาวังหน่อยโอ้โหเขาแต่ละดอกพี่น้องเอาว่ายังไงระหว่างหมัดกับเขาอันไหนเนี่ยโอ้โหเขาน่ากลัวจังเลยนะครับนะเอาตีล้ำตัวนะล่องเบิ้งทีกับอาจารย์ประวิตรเอาเจอเขาอีกแล้วเอานั่นเฮ้อเอาดูแรงปะทะเป็นรองนะครับนะเอาฟังหน่อยแข้งเขาอีกแล้วเฮ้อเอาตีเขาล้ำตัวเอาโอ้โหโดนเขาแต่ละดอกนะครับนะเอาว่าจังไรพักออกไปนะเอาแข้งเขาอีกแล้วเอาโยนเขาดีนะครับนะนักชกกัมพูชาคนนี้โอ้ยสนาแก้วลุ่มจองถึงไหมเนาะเอาจันประวิตรเอาเดินตีเขาล้ำตัวนะเอาต้องต่อยล้ำตัวเตะขานั่นเอาโดนอีกแล้วเอาโดนเขาอีกแล้วเอาว่าจังไรอุ้ยกองเชียร์กัมพูชาเนี่ยขวดนะเห็นบ่มัดวื้นนะเอาวังหน่อยแข้งเขาเนี่ยฟันศอกนะต้องใช้ศอกกันเขานะครับเขามาแทงเขากับฟันศอกนะนั่นปีเขาล้ำตัวนั่นเห็นบ้านตัวมัดหยกโดนเขาไปหลายดอกนะครับยกที่สองหมดยกที่สองเอาพี่เลี้ยงก็ขึ้นมาให้น้ำทุกตามที่ดูยกหนึ่งยกสองมาเนี่ยเราเสียเปรียบแน่นอนนะครับนะเพราะโดนเข่าเน้นๆมันสอเอาว่าจังไรระวังหน่อยเอาพยับเข่าฮาร์ดเอาเตะขาเอาจันประวิตรตีเขาล้ำตัวเอาแทงเขาอีกแล้วเอาวังน้อยแทงเขานะครับเนาะเอาว่าจังไรแทงเขาโอ้โหเอาจันประวิตรเอาจันประวิตรนี่เชื่องช้านะเอาใจให้ละมั้งเมื่อตีกูแค่แค่เพราะนะจันประวิตรว่าฮะว่าจังไรยังไม่เข้านะครับนี่ก็คือยกที่3เอาว่างหน่อยขยับเข่าหา
ฟันศอกเอาจารย์ประวิตรต่อยหมัดนะครับเอาเจอเขาโอ้อ้าวเข้าหน้าท้องเต็มๆพี่น้องเอ้ยดังบึ้มเลยต้องเห็นเอากรรมการนับนะครับเอ็ดเร็ดสวยป่ะอ้าวโอ้โหโดนเต็มๆพี่น้องเอ้ยเข้าไหมเนาะเอาเข้าหน้ากลัวจังเห็นว่าจะตีล้ำตัวน่ะเอ้าอุ้ยกองเชียร์กริ๊กกราดกริ๊กกราดล่องเบิ้งเอานั่นเขายังทุบแล้วเอาจุดอ่อนอยู่ที่ท้องนะครับเนี่ยเขาพยายามจะนั่นเอาไว้ทางไหนเออนี่เนาะเอาวังน้อยเป็นไฟขยับเข้าหานะครับเอาเข้าเนี่ยเอาเห็นจุดอ่อนแล้วเอาหน้าท้องกันแล้วนั่นเอาแทงเขาเอาไว้ทางไหนอาจารย์ประวิตรรอดไม่รอดไว้ไม่ไว้โอ้ยโอ้ยอ้าวแกแล้วเนี่ยเป็นครั้งที่สองวุ้ยกองเชียร์ไปนะเอาไว้บ่โอ้ยปานนั้นเออหกเจ็ดเจ็ดสู้ไว้บรรเอาสู้ไว้นะครับเนาะเอาเหลือหนึ่งนาทีเอารอดไม่รอดไหวไม่ไหวเอากันไหวกันเข้าไหวนะฟันศอกต้อยมัดตัวแต่ไม่มีลูกเตะขานะครับเนาะอาจารย์ประวิตรเนี่ยเอาเห็นว่าเจอเข้าอีกแล้วเฮ้เอาเอากันเข้าไหวอันนี้ก็เป็นยกที่3มันครับก็โดนนับไป2ครั้งนะครับเนาะถ้าโดนอีกครั้งนี่ก็แพ้น็อกกันแล้วเอาว่าจังไดโอ้โหเออเอาหนันเห็นบ้านตัวเต๋เอาโอ้โหดูศอกเขาเอาเข้าอีกแล้วเออเอาว่ายังไงยกนี่เหลือ20วินาทีเอาว่องน้อยว่องน้อยแข้งเขาสารับแข้งเอาหนันเห็นบ้านตีเขาล้ำตัวนั่นตีล้ำตัวแล้วเนาะแต่ยังไม่ค่อยเห็นศอกสักเท่าไรนะครับอาจารย์ประวิตรเมิดยกที่3อ้าวโดนไป2น้ำนะครับเนาะควรนะคุณใจเงินแล้วเพิ่นเนี่ยเอากำไม่แลกภาพซาสิครับนี่เห็นบ่เอละแน่ลงไปนี่ครั้งแรกโอ้โหเขาหน้ากลัวจังนะครับเนาะวังน้อยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยนี่ครั้งที่2เนี่ยเนี่ยก้มลงไปใส่เขาเนี่ยอ้าวจุกกันแล้วแต่ก็ทนทายาทนะครับเนาะผ่านมวยคาดเชือกมาเนี่ยโอ้โหแต่ก็ต้องยอมรับว่าสภาพร่างกายเป็นรองนะครับในการชกกับวังน้อยเอากลับมาแล้วยกที่4สิครับว่าเป็นยังไงล่ะว่าอาจารย์ประวิตรนี่ใส่ลูกไหนมาสู่กับวังน้อยบ้างครับอาจารย์ประวิตรยังเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเนาะรอจังหวะสวนเอาผวนเห็นบ่เอาก็ใครว่ากระตุ้นตัวเองนะครับนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ดังใจมันครับเอาเตะใส่เขานะท่องบ่ๆเอาจับตาดูให้ดีสิครับยกนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเนี่ยอาจารย์ประวิตรคือบ่เห็นยังนะบัดนี้เฮ้เอาจดๆจ้องๆเอารอจังหวะเอากัมพูชาก็ไม่เข้านะครับนะก็รอจังหวะเอานั่นเฮ้ออีหยังล่ะบัดเฮ้ออ้าวอ้าวเอาโดนสวนเข้าลำตัวพี่น้องอ้าวจุกอ้าวกรรมการนับสรุปอ้าวครบจริตเตะสุบรโอ้อ้าวเอาโดนหมัดสวนเข้าลำตัวจุกแล้วพี่น้องเอ้ยเอามาเบิ่งมวยร้อยละบาทนี่ว่ายังไงเอ้าต่อยขอลำตัวแล้วเอ้าระวังเข่ากับหมัดนะครับต่างฝ่ายต่างจุกกันตัวเออว่าไผสิโดนก้อนกันเอ้านั่นโดนเข้าอีกแล้วเออเอาต้องลุยกว่านั้นนะครับนะบ่ได้มา1นับน่ะตัดขอลำตัวแล้วเนี่ยเอาเตะนะเอาเริ่มตัวแข็งนะครับนะวังน้อยเออเอาทําแม่เออนั่นเอานั่นตีขอลำตัวโอ้ยเออเอาว่าจังไดเอาเริ่มถอดใจนะครับเนาะเอาจุกนะครับนั่นน่ะตีเขาล้ำตัวเอานั่นเห็นว่าโอ้ยเอาดังตั้มเลยพี่น้องเอ้ยอู้นั่นเอาโอ้ยเอาสารภาพแล้วครับเนาะเอาสุดจะทนเอาเนี่ยพยายามใจดีสู้เสือนะแต่ก็ไม่ไหวนั่นอ้าปากขอวอแล้วเอากรรมการนับเออลุกทำอะไรกันเออเอาไหวไม่ไหวเอาไม่น่าจะไหวนะครับเนาะโอ้โหเห็นบ่
ปากโปโลกงเหรอท่านผู้ชมขวัญอ้าวก็ต้องเรียกว่าพริกล็อกนะครับนะถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องบอกว่าไร้ราคาบันทอกแต่ว่าได้มัดนั่นไหมมัดไอ้ต่อยเข้าลำตัวนะสวนเข้าลำตัวจังๆหนึ่งโอ้โหจุกเหรอเห็นบ้านนี้วัดอะไรนะล่างลุยด้วยออกจากสนามเหรอเนี่ยมัดสุดท้ายเนี่ยเอ้าพระท่านแมนเนี่ยโอ้โหสุดจะทนเนาะครับเนาะเอาก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนตัวเอาก็อยากจะเล่าเรื่องโกฎแห่งกรรมให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแถวนี่แหละเป็นเรื่องของคนชั่วนะไอ้คนชั่วเนี่ยถ้าทำบาปทำกรรมที่ไหนนะมันก็ไม่เห็นผลเร็วเหมือนกับทำกับพระนะทำกับพระกับวัดไอ้คนนี้มันเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในช่วงหลังๆนะตอนนั้นมันก็ไปทำเลวระยำที่ไหนมาไม่รู้นะก็มาอาศัยพระอาศัยวัดนะมาขับรถให้เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านก็ดีนะมีความประพฤติปฏิบัติดีนะแต่ไอ้เจ้านี่นะมันเป็นคนกะล่อนนะชอบโกหกพกลมก็คือ18มงกุฎเมื่อมันมาอยู่มันก็มาประจบประแจงเจ้าอาวาสจนมันได้เป็นใหญ่นิดหนึ่งนะและก็สามารถเป่าหูเจ้าอาวาสให้ไล่คนดีๆออกจากวัดได้แล้วคนดีๆที่มันเป่าหูเจ้าอาวาสให้ไล่ออกจากวัดส่วนมากนะก็เขาจะรู้ทันว่ามันเนี่ยมาโกงเอาเงินวัดเขาก็เลยไปเตือนเจ้าอาวาสไอ้เจ้านี่ก็เลยใส่ร้ายป้ายสีไม่เฉพาะแต่คนที่อาศัยอยู่ในวัดแม้แต่พระยังโดนมันใส่ร้ายป้ายสีจนเสียสมณสารูปมาแล้วอันแล้ววันนั้นเรื่องก็เกิดขึ้นกับตัวเองนะก็คือเจ้านี่แหละมันหลอกเอาเงินเจ้าอาวาสไปซื้อหมูนะโดยมันบอกว่าจะซื้อหมูมาทำเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ความรู้แก่คนทั่วไปนะแต่ที่จริงมันก็เอาพูดตรงๆว่ามันหลอกแดกนั่นแหละนะเจ้าอาวาสก็เชื่อมันหลังจากที่มันซื้อหมูก็เป็นเงินเป็นล้านอยู่เหมือนกันนะมันก็มาทำเป็นคอกหมูแล้วมันก็ทยอยขายก็ขายแดกว่างั้นเถอะนะหลังจากที่มันขายหมูแดกมาไม่นานฐานะของมันก็ต้อยต่ำลงเรื่อยๆนะไม่มีเงินซื้ออาหารให้หมูมันก็เลยมาเอากับข้าวที่วัดเนี่ยตอนเช้าซึ่งพระก็ฉันเหลือนะพระฉันเหลือและส่วนมากก็จะให้พันโรงมาเอาไปเป็นอาหารกลางวันนักเรียนแต่ไอ้ตัวนี้ไอ้เจ้านี้เนี่ยมันมาเอากับข้าวและข้าวเนี่ยไปเลี้ยงหมูข้าวเป็นถุงกับข้าวเป็นถุงเนี่ย40-50ถุงเนี่ยมันเอาไปผสมกับข้าวเลี้ยงหมูและที่นี่เรื่องก็มาเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าข้าพระเจ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าบอกมันนะว่ากับข้าวเอาไว้ให้นักเรียนไม่ต้องเอาไปเลี้ยงหมูเพราะว่าพันโรงมาทีไรไม่เหลือไอ้นี่ก็เลยโมโหเพราะตอนนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ในวัดเมื่อมันโมโหแล้วมันก็ต้องหาเรื่องใส่ร้ายเหมือนที่มันเคยทำนะและเผอิญว่าช่วงนั้นนะก็มีแม่ค้าที่น้ำตกก็ไปขายของที่หน้าเซเว่นนะอำเภอท่าหลวงขายพวกข้าวข้าวมันไก่นะแล้วก็มีลูกชายทำงานตอนกลางคืนเขาขายตอนกลางคืนนะตอนหัวค่ำลูกชายของเขาก็จะขับรถไปให้นะแล้วก็เขาก็เลยไปทำงานเลยที่นี่ไม่มีใครขับรถได้แม่ค้านี่ก็เลยวานให้ข้าพเจ้านี่ไปขับรถให้ไปขับรถกลับมาตอนประมาณ1:00ข้าพเจ้าตอนนั้นก็อยู่ในวัดนะช่วง1:00เนี่ยก็เอามอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อไปรับแม่ค้าแล้วก็ให้ลูกสาวของแม่ค้าขับมอเตอร์ไซค์กลับมานะก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็เดือน2เดือนนะและไอ้คนนี้เผอิญมันไปเห็นข้าพเจ้าออกจากวัดช่วง1:00มันก็เลยเป่าหูเจ้าอาวาสว่ามันออกไปขายยาบ้าบอกว่าข้าพเจ้าออกไปขายยาบ้าและที่นี่วันนั้นนะระหว่างที่พระกำลังฉันอยู่ไอ้เจ้านี่ก็มาแต่ปรากฏว่ามันจะเอากับข้าวไปให้หมูเอาไปไม่ได้เพราะว่าพานโรงมาก่อนนะพานโรงก็เอาไปให้เด็กนักเรียนนะ
มันโมโหมันก็เลยพูดว่ามีบางคนไปขายยาบ้าตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งมันบอกมันเห็นในตอนแรกข้าพเจ้าก็ไม่นึกว่ามันจะพูดให้กับตัวเองนะเพราะข้าพเจ้าก็ถือว่าบริสุทธิ์ใจแต่ก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะมีใครออกไปตอนตีหนึ่งก็ไม่เห็นมีใครออกไปเนี่ยและต่อมาคราวก็เริ่มเข้าหูก็มีแม่ค้าที่น้ำตกพูดให้ฟังบ้างนะและวันต่อมามันก็พูดอีกว่าถ้ามันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันจะพาตำรวจไปอุ้มหรือไม่มันก็จะยิงทิ้งมันพูดอย่างนี้เพราะตอนนั้นมันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันต่อมาข้าพเจ้าไม่ได้ขึ้นไปตอนเช้าแต่หลานเจ้าอาวาสมาเล่าให้ฟังว่ามีหลานเขยของเจ้าอาวาสจะเอาขวานฟันหัวไอ้ผู้ช่วยคนนี้เพราะว่าเขาลำคาญที่มันใส่ร้ายข้าพเจ้าแทบทุกวันนะหลานเขยของเจ้าอาวาสก็ลำคาญนะก็เลยบอกว่าพี่เขาดีจะตายมึงไปใส่ร้ายเขาได้ทุกวันนะเดี๋ยวกูฟันแม่งเลยไอ้เหี้ยเขาพูดอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังก็เป็นอันแน่นอนว่าที่มันใส่ร้ายก็คือข้าพเจ้านั่นเองก็หาโอกาสนะหาโอกาสจะไปคุยกับมันนะแล้ววันนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลังจากที่ข้าพเจ้าออกจากวัดช่วงตีหนึ่งนะช่วงตีหนึ่งไปรับแม่ค้าโดยไม่รู้ว่าแม่ค้าเขามีงานเขาเลิกประมาณ 4-5 ทุ่มเขากลับมาก่อนเมื่อไปแล้วก็ไม่เจอใครก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับระหว่างถึงกลางทางก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งตามหลังมาหลังจากนั้นได้ยินเสียงปักปักนะตามหลังแล้วก็มีไฟแวบแวบไปสองลูกข้าพเจ้ารู้ทันทีว่าโดนยิงแน่นอนนะโดนมอเตอร์ไซค์คันหลังยิงแน่นอนก็เลยบิดมอเตอร์ไซค์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วก็บิดเข้าไปพอทิ้งมันสักระยะหนึ่งนะก็เลี้ยวเข้าในป่ามันเอ้ยไม่ใช่ป่าข้าวโพดนะป่าข้าวโพดของชาวบ้านเลี้ยวผ่าเข้าไปในป่าข้าวโพดแล้วก็ดับเครื่องจากนั้นก็โทรหาแม่ค้าที่น้ำตกนะซึ่งต่อมาก็คือภรรยาของข้าพเจ้านั่นเองเขาบอกว่าไม่ต้องออกมาให้อยู่ในนั้นสักพักหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านไปแล้วก็ผ่านมาตรงถนนที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่นี่ข้าพเจ้าก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะไม่ยืนยันว่าเป็นใครแต่ผิดสังเกตว่าน่าจะเป็นคนนี้แต่แม่ค้าที่ข้าพเจ้าโทรหานะเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปว่าเขาเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานนะครับต่อมาเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานกับแม่ค้าคนนี้มาอยู่น้ำตกแล้วก็หาโอกาสเพื่อจะไปคุยกับไอ้ผู้ช่วยชั่วๆคนนี้นะจะไปคุย2ต่อ2แล้วพอสบโอกาสวันนั้นข้าพเจ้าก็เลยเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นกลุ่มๆนะเข้าไปแล้วก็ไปถามหาว่าบ้านผู้ช่วยคนนี้มันอยู่ตรงไหนพอถามเขาบอกอ้าวไม่รู้เลยมันตายไปเมื่อวานนี่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ขายไก่ย่างที่นั่นเขาบอกว่ามันตายไปเมื่อวานนี่อันนี้ก็ทิ้งช่วงนะทิ้งช่วงมาหลายปีเหมือนกันนะตั้งแต่สมัยที่มันใส่ร้ายข้าพเจ้านะก็ไม่ได้สนใจชีวิตของมันนะแต่ก็กะว่าเอาจะต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องนะไอ้เรื่องใส่ร้ายป้ายสีกับเรื่องที่มีมอเตอร์ไซค์มาตามยิงข้าพเจ้านะในถนนสายในของท่าหลวงมาน้ำตกวังก้านเหลืองนะคิดว่าจะต้องคุยแต่ไม่ได้คุยนะเหตุการณ์ก็เลยผ่านมาพอไปถามอีกครั้งนะก็ประมาณ 2-3 ปีนี่แหละเขาบอกว่ามันเพิ่งตายไปเมื่อวานเนี่ยมันป่วยแล้วก็ตายไปไม่รู้เหรอก็ถือว่าเป็นเวรกรรมนะที่ทำกับศาสนาทำกับคนบริสุทธิ์นะกรรมมันตามสนองเร็วนะคนจำพวกนี้ตายไปก็ตกนรกอย่างเดียวนะไม่ได้ผุดได้เกิดเอาก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยเสียงก็คือข้าพเจ้าชอบฟังนะชอบฟังเสียงของท่านอาจารย์ยอดนะเพราะว่าเสียงแบบนี้ฟังแล้วมันสนอเพราะพริ้งนุ่มหูนะชวนฟังก็เลยพยายามเรียนแบบท่านนะต้องขอโทษขออภัยหลายๆคนจบซะแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากชาวกาดัง